คุณอาทิตย์เป็นใครเมื่อวานเขาส่งข้อความมาพอดีพี่ก็เลยลองเดาๆพาสเวิร์ดจนเข้ามือถือของเอมได้พี่ลีพี่ขอโทษที่พี่ไปยุ่งมือถือของเอมของส่วนตัวแบบนี้คงไม่มีใครอยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายแต่ถ้าเทียบกับที่เอมมายุ่งกับสามีของพี่คิดว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยนะเอมสามีนะเป็นของส่วนตัวที่ผู้หญิงทุกคนห่วงที่สุดในชีวิตนะเอม